ยายไม่เหลืออะไรแล้วบ้านยายกำลังจะโดนรื้อบ้านหลังนี้ยายอยู่มาตั้งแต่พ่อแม่ของยายแล้วเนี่ยยายจะไปอยู่ที่ไหนความตั้งใจที่จะช่วยประชาชนเนี่ยกับความรู้ทางกฎหมายอย่างไหนอ่ะมันจะสำคัญกว่ากันล่ะคุณวรพีครับค่ะผมว่าข้อมูลที่หามายังไม่เพียงพอนะครับแต่หนูก็หาทุกอย่างเท่าที่จะหาได้แล้วนะคะท่านจะคิดอย่างนั้นก็ไม่ได้นะครับคุณวรพีเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันสามารถที่จะพลิกชีวิตของคนให้ดีขึ้นหรือแย่ลงเลยก็ได้นะครับพวกหนูเป็นพนักงานใหม่ที่นี่หรอค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อวรรณพีค่ะค่ะทำงานกันเถอะค่ะเดี๋ยวอันเนี้ยป้าจะเก็บจานให้นะยังไม่ได้กินสักคำเลยมนุษย์ป้า